หลายคนคงได้ติดตามข่าวอยู่หลายข่าวนะครับข่าวนั่นมีอยู่ข่าวหนึ่งครับที่น่าสนใจในพื้นที่จังหวัดพะเยาโดยเฉพาะหน้ามหาวิทยาลัยพะเยาครับเรื่องนั่นก็คือเรื่องแชร์ครับแชร์ลูกโซ่หรือว่าเปิดห้องว่าบางคนก็ห้องว่าแชร์เงินออมเงินนะครับเอาเงินไปลงแล้วก็ได้ดอกได้ผลค่อนข้างจะมีขาดตอบแทนค่อนข้างสูงครับแล้วมันก็เกิดเรื่องเกิดราวต่อเนื่องกันมาบ่เฉพาะที่หน้ามหาลัยพะเยานะครับมีหลายๆพื้นที่นะครับบ่ว่าจะเป็นแชร์เลี้ยงงัวแชร์โอ้แชร์ชับสปะสเปดแชร์กระเป๋าแบรนด์เนมแชร์อันอย่างสปะนะครับตอนนี้ก็เกิดขึ้นในพื้นที่ทั่วประเทศก็ว่าได้ละครับบ่นับขายของออนไลน์ที่มีเรื่องฟ้องเรื่องร้องกันค่อนข้างหนักละครับวันนี้ผมจะไปสนทนาหาความรู้ครับนักวิชาการ2ท่านครับจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยาแล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับอยู่กองอยู่เป็นตำรวจภาค5นะครับอยู่ผู้กำกับเป็นผู้กำกับการนะครับสืบสวนกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค5นะครับทั้ง3ท่านจะมาคลี่มาคลายนะครับประเด็นที่สำคัญในวันนี้จะได้นะครับในเรื่องของแชร์ลูกโซ่หรือว่าการกระทำผิดเกี่ยวกับเงินออมเนี่ยนะครับครับคดีเนี่ยพฤติการกระทำผิดเนี่ยส่วนใหญ่จะมีจำนวนมากนะครับครับมีการหลอกกันทุกรูปแบบนะครับไม่ว่าจะส่งข้อความผ่านทาง Facebook ผ่านทาง LINE นะครับหรือไม่ข้อความผ่านทางโทรศัพท์หรือไม่ก็มีการหลอกให้ลงทุนแล้วก็มีการจ่ายเงินกันบางส่วนแล้วก็ให้คนล่ำลือกันไปนะครับว่าลงทุนกับทางนิพันธ์เป็นการลงทุนผ่านทางไปโรงพยาบาลก็คือโดยทั่วไปเนี่ยเขาผู้กระทำผิดเนี่ยก็จะสร้างสตอรี่หรือว่าข้อเท็จจริงขึ้นมาชุดหนึ่งถูกไหมครับเพื่อให้คนหลงเชื่อว่าสามารถนำเงินมาลงทุนแล้วได้ผลตอบแทนที่สูงกว่ามาตรฐานทั่วไปแล้วก็ตอนแรกเนี่ยคนอาจจะเชื่อไม่เชื่อแต่ว่าพอสักพักผ่านไปเนี่ยมีคนได้เงินตรงนั้นจริงนะครับก็คือเงินเนี่ยมันหมุนผู้กระทำผิดเงินมาหมุนแล้วก็จ่ายตอบแทนให้กับทางผู้ที่มาลงทุนหรือว่าผู้ที่เป็นผู้เสียหายหรือเหยื่อจริงเมื่อผู้เสียหายจำนวนหนึ่งได้รับเงินเนี่ยเขาก็ไปพูดกันต่อกันไปก็ทำให้คนเนี่ยเข้ามาลงทุนมากขึ้นนะครับรูปแบบเนี่ยมีสารพัดรูปแบบอย่างที่ท่านว่านะครับมีตั้งแต่แชร์สัตว์เลี้ยงเอาสัตว์เลี้ยงมาให้เป็นเลี้ยงตัวอย่างนะครับแล้วก็ไม่พอซื้อปลูกซื้ออาหารแล้วก็เอาไปคืนมาสัญญาว่าจะมารับคืนแต่ก็ไม่ยอมมารับคืนนี้นะครับแล้วก็ร่วมลงทุนในลักษณะต่างๆว่าเอาไปทำลงทุนทำอย่างนู้นอย่างนี้นะครับแล้วก็พอถึงเวลาจริงเนี่ยก็จะมีคนบางส่วนเนี่ยที่ได้เงินไปแล้วแต่เมื่อทางผู้ทำผิดเนี่ยไม่สามารถนำเงินมาหมุนคืนให้กับผู้เสียหายหรือว่าเอาไปใช้อย่างอื่นแล้วเนี่ยเราก็จะรู้ว่าแชร์ล้มนะครับถามว่าตำรวจรู้ไหมตำรวจก็จะพอรู้บ้างว่าแชร์ตรงเนี้ยวงเงินตรงเนี้ยหรือว่าไอ้ที่มีการชักชวนตรงเนี้ยมันใกล้จะล้มแล้วนะครับแต่ว่ามันจะปรากฏชัดเนี่ยก็ต่อเมื่อมันล้มลงไปแล้วก็คือเขาหนีบ้างนะครับแล้วก็ไม่จ่ายบ้างอย่างเงี้ยครับพอเริ่มไม่จ่ายปุ๊บเนี่ยความก็จะมีคนมาเริ่มแจ้งความกระบวนการมันก็จะเริ่มยากตรงนี้มันซับซ้อนกว่าคดีลักวิ่งชิงปล้นทั่วไปเพราะว่าตอนที่เรียนอาจารย์ทั้งสองเนี่ยเขาไปแจ้งความเนี่ยเข้ามาครั้งแรกเนี่ยจะมาแค่คนเดียว2คน3คนเนี่ยเราก็ยังไม่แน่ใจว่ามันเป็นช่อโกงธรรมดาหรือว่าช่อโกงประชาชนเนี่ยมั้ยครับโดยทั่วไปของแชร์เนี่ยมันเป็นช่อโกงประชาชนอยู่แล้วแต่ว่ากรณีที่มารับอย่างเงี้ยเราก็ไม่สามารถตั้งข้อหาช่อโกงประชาชนได้เลยเราต้องสอบปากคำผู้เสียหายก่อนไปสักระยะนึงครับกระทั่งมันมีพฤติการว่าชัดว่าเป็นการช่อโกงประชาชนถึงจะดำเนินการได้เคสคลาสสิกที่เรามักอ้างกันมาเสมอก็คือว่าที่ออกกฎหมายมาก็คือคดีแชร์แม่ชะม้อยใช่ไหมครับถ้าพูดย้อนครับครับตอนนี้เป็นคดีศึกษาเริ่มคลาสสิกเลยแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ย เนื้อหาสาระสำคัญของการหลอกเนี่ยมันก็คือเหมือนเดิมก็คือชักชวนให้คนมาลงทุนโดยการจ่ายค่าตอบแทนที่สูงกว่าธนาคารหรือว่าแหล่งลงทุนอื่นทั่วไปนะครับพอมีคนเริ่มมาลงทุนมากขึ้นเนี่ยเงินของผู้กระทำผิดเนี่ยกองทุนเนี่ยเขาก็จะมากขึ้นเขาก็จะสามารถหมุนจ่ายเพื่อสร้างความเชื่อให้มากขึ้นนี่คือรูปแบบการนำผิดพื้นฐานนะครับแต่ว่าเนื้อหาหรือสตอรี่ที่เขาสร้างขึ้นมาเพื่อจะให้เกิดความน่าเชื่อถือเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยใช่ไหมครับอย่างเช่นครับเกี่ยวกับแชร์ลูกโซ่เนี่ยก็อาจจะเปลี่ยนไปบอกว่าเป็นการลงทุนในเทรดหุ้นนะครับหรือไม่ก็บิตคอยอะไรในปัจจุบันเนี่ยนะครับซึ่งถามว่าคนที่ถูกหลอกเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเข้าไปถึงข้อมูลว่าตรงนั้นเนี่ยจริงหรือไม่จริงจะได้ข้อมูลเพียงแค่ว่าถ้าเอาเงินไปให้เขาแล้วเนี่ยเขาจะเอากลับมาในจำนวนมากที่สูงขึ้นแล้วก็อันนี้ก็คือประเด็นสำคัญคือว่าผู้ทำผิดเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไม่ได้คืนเงินมาจริงๆให้กับทางนักลงทุนหรอกครับส่วนใหญ่จะคืนมาเป็นตัวเลขเฉยๆว่าเนี่ยนะคืนมาให้ตัวนี้แล้วก็เอาชวนไปลงทุนต่อ
ครับก็จะได้เข้าใจว่าตัวเองได้เงินเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยเงินมันก็ถูกหมุนไปยังไปในของผู้ทำผิดเนี่ยถูกเอาไปใช้ไปแล้วนะครับแล้วจะมารู้ตัวนี้ก็ต่อเมื่อมีคนที่เริ่มที่ถูกไม่ได้รับผลตอบแทนนะครับตามที่ตกลงกันไว้นะครับเมื่อนั้นจะเริ่มรู้ตัวนะครับยิ่งถ้าผู้กระทำผิดเนี่ยมีสายป่านยาวเรียกว่ามีทุนพอสมควรเนี่ยที่ไม่ใช่ใช้ทุนเนี่ยผู้เสียหายเนี่ยเงินมันก็จะหมุนไปได้เรื่อยๆจนกระทั่งมันเรียกว่าฟองจนมันถึงหมุนจ่ายไม่ไหวละแล้วเริ่มปลายทางเริ่มจะตันละหรือไม่ก็อาจจะจ่ายไหวอยู่แต่ว่าก็ยกเขาไปเลยกองเงินเนี่ยโดยที่ว่าไม่ยอมจ่ายแล้วครับผู้ที่กระทำผิดเนี่ยมันจะเป็นอาชญากรที่เขาเรียกว่ามืออาชีพละแบบนี้นะครับมันจะมีการวางแผนขั้นตอนต่างๆนะครับซึ่งจะไปสืบสาวแล้วเรื่องเขาเนี่ยเอาผิดได้ยากมากนะครับพวกอาชญากรรมประเภทเขาเรียกว่าคอปกขาวหรืออาชญากรรมทางเศรษฐกิจเนี่ยมันมีขั้นตอนสลับซับซ้อนที่จะไปสาวถึงตัวบงการตัวใหญ่เนี่ยยากมากนะครับแล้ววิธีการหนึ่งนะครับที่เขาจะจูงใจเหยื่อที่เข้าไปลงทุนก็คือว่าถ้าคุณออมเป็นสัปดาห์ให้350แต่ถ้าคุณไม่เอาเป็นสัปดาห์คุณออมให้มากยาวนานกว่านั้นเป็นเดือนดอกเบี้ยก็จะทบสูงขึ้นบางคนก็บอกว่ามีเงินเก็บแต่ไปฝากธนาคารก็ได้ดอกเบี้ยน้อยนะครับสู้เอามาลงออมมาให้แบบนี้ดีกว่าเขาก็ถ้าบางคนนะครับมีเงินสมมติว่าผมก็ยังงงเลยว่านิสิตเนี่ยทุกวันนี้นิสิตเขาออมเงินอาทิตย์ละ1,000-2,000ผมถามลูกศิษย์ที่เป็นเหยื่อของอาชญากรรมนี้นะครับถามว่าเราออมไปเท่าไหร่ผมยังตกใจเลยนะครับว่าออมไป10,000 กว่าบาทต่อคนนะครับตอบคน10,000 กว่าบาทครับปรากฏว่าผู้เสียหายเนี่ยที่ไปแจ้งความแล้วประมาณ30 กว่าคนนะครับผมว่าเคสนี้มันไม่ใช่เคสแรกนะครับปีก่อนหน้านั้นสักก่อนที่จะมีโควิดนะครับก่อนที่จะมีโรคระบาดโควิดผมสอนออนไซต์ในห้องก็มีเด็กคนหนึ่งก็มาปรึกษาเหมือนกันคือไปออมเงินแบบนี้แหละครับออมเงินปุ๊บแล้วก็ไม่ได้เงินเขาก็เลยมาปรึกษาว่าจะทำไงดีครับอาจารย์ผมออมเงินไปค่อนข้างเยอะแล้วปรากฏว่าคนที่เป็นเจ้ามือที่ออมเงินหนีไปนะครับผมก็ไม่คิดว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นอีกที่ผ่านมาที่อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยครับมันก็จะมีกลโกงนะครับอย่างที่พี่เทิดบอกนะครับพุ่มกับนะครับว่ากรณีแบบเนี้ยมันจะเป็นในเรื่องของมันสร้างโปรไฟล์ก่อนคนที่จะชักชวนมาออมเงินนะครับว่าโปรไฟล์หน้าตาดีนะครับมีฐานะพูดชักจูงแล้วก็คนที่จะตกเป็นเหยื่อได้ง่ายเนี่ยก็คือความใกล้ชิดคนใกล้ชิดเนี่ยแหละสำคัญที่สุดก็จะชักจูงให้มาลงทุนนะครับมาลงทุนแบบเนี้ยมันก็ชักจูงกันต่อทีละคนนะครับแล้วมันก็จะเป็นลูกโซ่ A ชักชวน A ได้ปุ๊บ A ก็จะไปบอกให้ญาติอีก5คนอยากสนใจมั้ยถ้าอยากสนใจเอาเงินมาฝาก A ก็ได้เดี๋ยว A ไปลงทุนให้อะไรแบบเนี้ยมันก็จะเป็นต่อนะครับพอได้เงินของ A ปุ๊บได้เงินของ B ก็เอาเงินสาของ B มาจ่ายให้ A พอ B ไปหลอกปุ๊บก็เอาสาของ C มาจ่ายให้ B มันก็จะเป็นวนอย่างเงี้ยครับถ้ามันจ่ายไม่ได้ปุ๊บมันก็จะเชิดหนีไปครับนะครับครับก่อนจะไปถึงประเด็นนั้นนะครับครับผมขอเสริมท่านผู้กำกับสัก 2-3 ประเด็นนะครับครับครับได้ครับลักษณะของแชร์ลูกโซ่เนี่ยบางคนก็อาจจะสงสัยว่าการไอ้ที่เราไปลงทุนเนี่ยมันใช่แชร์ลูกโซ่หรือเปล่านะตอนนี้ก็อาจจะมีคนที่ไปลงทุนในลักษณะนี้ครับผมก็เลยอยากจะให้ข้อสังเกตว่าถ้าหากว่ามันมีลักษณะของการกระทำดังต่อไปนี้ครับมันอาจจะเป็นแชร์ลูกโซ่ได้เพราะฉะนั้นทุกท่านต้องระมัดระวังนะครับประการแรกเลยก็คือแชร์ลูกโซ่เนี่ยมันดึงดูดคนให้มาลงทุนโดยการให้ผลตอบแทนที่เกินจริงนะครับพี่ชัยวัฒน์ทราบไหมครับว่านักลงทุนที่บริหารกองทุนที่เก่งที่สุดในโลกเนี่ยเขาสามารถทำกำไรได้จากกองทุนเนี่ยที่สุดในโลกนะครับได้ปีละ129%แต่พวกแชร์ลูกโซ่เนี่ยเสนอให้ผลตอบแทนเนี่ยนะครับตั้งแต่106 108 110จนถึง120ต่อเดือนนะครับซึ่งถามว่าขนาดคนที่เก่งระดับโลกเนี่ยเขายังทำกำไรได้แค่ไม่ถึง 30% นะครับแต่ว่าพวกแชร์ลูกโซ่เนี่ยบอกว่าเฮ้ยเนี่ยมาลงทุนกับเราสิเราให้ผลตอบแทนเนี่ย
ร้อยละร้อยต่อปีครับครับซึ่งถ้าหากว่าเราพิจารณาดีๆเนี่ยมันแทบเป็นไปไม่ได้เลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อใดก็ตามที่เราไปลงทุนในลักษณะนะครับที่เขาให้ผลตอบแทนค่อนข้างสูงเกินจริงโดยแบบไม่มีเหตุผลเนี่ยนะครับจะต้องพึงระวังไว้ก่อนว่าเนี่ยอาจจะเป็นแชร์ลูกโซ่ครับนะครับก็เท่าที่เคยดำเนินคดีมานะครับผมครับก็โดยทั่วไปเนี่ยตำรวจเนี่ยก็จะรับแจ้งความจากทางผู้เสียหายไปก่อนนะครับก็จะเป็นผู้กล่าวหาหรือว่าผู้ร้องทุกข์หรือว่าเป็นผู้เสียหายนะครับหรือว่าเป็นพยานผู้เสียหายนะครับแล้วแต่ว่าก็คือลักษณะเดียวกันก็คือสอบเนี่ยแต่ว่าผู้เสียหายเราเนี่ยเวลาไปถือว่าเป็นความผิดต่อรัฐนะก็คือเป็นความผิดฐานช่อโกงประชาชนแล้วก็ผิดพรบการกู้ยืมเงินที่พิการช่อโกงประชาชนนะครับโดยทั่วไปตำรวจจะตั้งสอบข้อหานี้นะครับแต่ว่าหลังจากทรัพย์สินเนี่ยก็จะไปดำเนินคดีเรื่องถ้ามันมีการฟอกเงินปกปิดหรือว่ายักย้ายถ่ายเทเงินที่ได้มาเนี่ยมันก็จะผิดฐานฟอกเงินด้วยนะครับอันเป็นความผิดมูลฐานเรื่องฟอกเงินได้ด้วยครับแล้วก็ในกระบวนการเนี่ยในตอนนี้อยากจะขอให้ผู้เสียหายหรือว่าผู้ที่เงินเสียหายทางตำรวจทราบดีว่าท่านใจร้อนใจอยากจะได้เงินคืนนะครับเพียงแต่ว่ากระบวนการเนี่ยมันไม่สามารถพูดง่ายๆคือว่าไม่สามารถไปดึงเงินจากทางผู้ต้องหาแล้วมาแจกคืนท่านได้เลยนะครับมันต้องมีกระบวนการในการดำเนินคดีนะครับก็คือตำรวจต้องสอบปากคำท่านก่อนนะครับพอสอบปากคำเสร็จปุ๊บก็รวบรวมพยานหลักฐานถ้าเกิดว่าพยานหลักฐานมันเพียงพอเนี่ยทางพนักงานสอบสวนเนี่ยก็จะไปยื่นคำร้องขอหมายจับต่อศาลนะครับมันมี2ทางเลือกก็คือทางเลือกที่1เนี่ยไปขอหมายจับต่อศาลเลยหรือว่าทางเลือกที่2เนี่ยก็คือออกหมายเรียกผู้ต้องหาก่อนนะครับถ้าออกหมายเรียกไม่มาแล้วถึงจะไปออกหมายจับไปขอออกหมายจับนะครับแต่ว่าคดีที่มันมีผู้เสียหายจำนวนมากเนี่ยเงินเสียหายจำนวนมากเนี่ยโดยทั่วไปในทางปฏิบัติเนี่ยพนักงานสอบสวนถ้าสอบปากคำผู้เสียหายได้จำนวนสัก 20-30 ปากในจำนวนหนึ่งเนี่ยตามที่เห็นว่าพอสมควรแล้ววงเงินค่าเสียหายเนี่ยพอสมควรแล้วนะครับเป็นความผิดชัดเจนแล้วเนี่ยก็เกรงว่าผู้ต้องหาจะหลบหนีเนี่ยก็จะไปขอศาลออกหมายจับเลยนะครับถ้าศาลออกอนุมัติหมายจับก็จะประกาศสืบจับนะครับในระบบตำรวจที่ไหนเจอเนี่ยก็จะจับมาส่งพนักงานสอบสวนเนี่ยท้องที่ที่ไปขอออกหมายจับนะครับกระบวนการในการดำเนินคดีต่อไปก็คือจะมีการแจ้งข้อหาให้ผู้ต้องหาทราบนะครับผู้ต้องหาก็จะรับสาภาพหรือปฏิเสธก็ว่างไปตามขั้นตอนนะครับหลังจากสอบสวนปากคำเนี่ยเสร็จแล้วนะครับก็จะรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดทำความเห็นส่งฟ้องไปยังอัยการนะครับพนักงานอัยการเนี่ยนอกจากจะฟ้องคดีอาญาแล้วก็ยังฟ้องแพ่งเกี่ยวเนื่องคดีอาญาได้ด้วยนะครับหมายความว่าเราไม่ต้องไปฟ้องแยกฟ้องเองต่างหากถ้าเกิดอัยการเขาฟ้องให้เนี่ยก็ไอเราก็สามารถมีสิทธิ์ได้รับเงินคืนตามที่ท่านอัยการฟ้องแต่ว่าปัญหาก็คือว่าในทางปฏิบัติเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นไปตามตัวบทผู้ประกันเพราะว่าผู้ต้องหาส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะยักย้ายถ่ายเทเงินไปจนกระทั่งเราไม่สามารถนำสืบทราบได้ว่าเขาเอาไปไว้ตรงไหนนะครับก็ทางที่ดีสุดเนี่ยก็คือว่าพยายามเร่งกระบวนการเนี่ยให้ไวที่สุดนะครับดูประเด็นที่ผู้กลับพูดเนี่ยมันมีอยู่2ประเด็นประเด็นที่น่าสนใจคือกระบวนการนี้ยาวทีนี้ยาวกว่าจะงดให้คือหมายถึงว่าไม่ให้เคลื่อนไหวทางบัญชีหรืออะไรเงี้ยได้ไหมครับเพราะได้ครับก็คือว่าถ้ามีทรัพย์สินมีอะไรเนี่ยครับพนักงานสอบสวนก็สามารถใช้อำนาจของตัวพนักงานสอบสวนในตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาให้อายัดทรัพย์ไว้ก่อนยึดทรัพย์ไปก่อนหรือว่าถ้าเห็นว่าเป็นการฟอกเงินเนี่ยก็ส่งไปให้ข้อมูลไปให้ปปง.เขาดำเนินการตอบนะครับว่ามันมีการฟอกเงินเกี่ยวข้องหรือเปล่านะครับแต่ว่าเงินที่เกิดว่าอย่างชัดเจนเช่นว่าเงินเข้าไปแล้วเข้าธนาคารบัญชีเขาเลยอย่างเงี้ยชัดเจนเราก็ทำเรื่องนะครับใช้อำนาจทำหนังสือไปที่ธนาคารว่าขออายัดเงินจำนวนนี้ไว้ก่อนโดยทั่วไปเนี่ยการหลอกครั้งหนึ่งศาลก็จะมองว่าเป็นเรื่องต่างกรรมต่างวาระนะครับส่วนใหญ่ศาลก็จะลงโทษเรียงกระทงไปนะครับว่า1 2 3 4ไปหลอกใครบ้างนะครับฉะนั้นผู้ต้องหาเนี่ยก็จะติดโทษบางทีก็ที่เราได้ยินกันนะเป็นหมื่นปีเป็นพันปีอะไรเนี่ยครับแต่ว่าจริงก็ไม่เกิน20ปีนะครับแต่ว่าถามว่าเวลาฟ้องเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าศาลต้องอันนี้อยู่ในดุลพินิจศาลนะครับไม่ได้อยู่ในดุลพินิจของพนักงานสอบสวนนะครับรวบรวมพยานหลักฐานแล้วไอ้การนั้นก็ฟ้องไปนะครับถ้าศาลมองว่าต่างกรรมเนี่ยก็จะฟ้องเรียงกระทงอันนี้อัตราโทษเนี่ยมันก็จะบวกกันขึ้นไปนะครับเราก็จะดีว่าติดเป็นพันปีเป็น 20,000 ปีเป็นอะไรเงี้ยครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยติดจริงๆเนี่ยก็ลงแล้วก็จะไม่เกิน20ปีนะครับแต่ว่าติดจริงเนี่ยในกระบวนการเนี่ยผู้ต้องหาอาจจะมีส่วนของลดโทษเป็นนักโทษชั้นดีอะไรเงี้ยครับจะติดจริงๆไม่ถึงนะครับแล้วก็เป็นกระบวนการทางราชทัณฑ์นะครับก็จะมีการลดโทษกับกระบวนการไปปัจจุบันเนี่ยในเรื่องการฟอกเงินเนี่ยเราก็ดำเนินคดีกับคนเปิดบัญชีด้วยนะครับคนรับจ้างเปิดบัญชีครับเมื่อก่อนเนี่ยถกเถียงกันมากว่าเอ๊ะมันมีส่วนร่วมผิดหรือเปล่าแต่ว่าเราก็ดูจากพฤติการแวดล้อมเช่นเปิดแล้วได้เงินผลตอบแทนนะครับบางรายเนี่ยรับจ้างคือว่ามีรายได้เป็นรายเดือนเลยพอเปิดให้แล้วเนี่ยก็มีการโอนเงินเข้าบัญชีของคนรับจ้างเปิดนะครับเนี่ยลักษณะเนี้ยเราก็จะมองว่าถือว่ามีส่วนร่วมในการกระทำความผิดนะครับก็มีการดำเนินคดีไปนะครับว่าเป็นผู้สนับสนุนหรือว่าแล้วแต่พฤติการแห่งคดีครับถ้าชัดเจนมากอาจจะเป็นตัวการนะครับก็
ดูพฤติการในแต่ละเรื่องไปนะครับถ้าหากว่าเรามีความรู้เนี่ยนะครับเราสามารถป้องกันตัวเองไม่ให้เป็นเหยื่อได้นะครับแต่ว่าเมื่อใดที่เราตกเป็นเหยื่อปุ๊บเนี่ยเราหลงเข้าไปในวงจรของแชร์ลูกโซ่เนี่ยนะครับต้องทำใจนะครับเพราะว่ากว่าจะดำเนินคดีเสร็จสิ้นนะครับกว่าจะได้เงินคืนเนี่ยค่อนข้างยากลำบากมากเลยเพราะฉะนั้นผมอยากฝากให้ทุกท่านนะครับว่าพยายามหาความรู้นะครับแล้วก็เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับแชร์ลูกโซ่เนี่ยนะครับให้กับตัวเองแล้วก็ให้กับคนรอบข้างเยอะๆครับเพื่อเราจะได้ไม่ต้องตกเป็นเหยื่อครับพี่ชัยวัฒน์ครับครับขอบคุณทั้ง3ท่านนะครับ